5แอป AR ที่ครูยุคใหม่ต้องรู้จักอยากสอนแบบให้นักเรียนเห็นภาพแต่กลางวันก็ไม่รู้จะไปหาดวงดาวที่ไหนมาสอนหรืออยากพาดูกลไกยากๆแต่ก็ทำให้นักเรียนเห็นภาพไม่ได้อีกวันนี้นะคะอาจารย์ศรีจะมาแนะนำ5แอป AR ที่ใช้งานได้ฟรีคุณครูทุกคนควรมีติด iPad ไว้สอนในห้องเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองก็สามารถดาวน์โหลดและแอปเหล่านี้นะคะมาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้กับลูกๆที่บ้านได้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะที่1 Jig Space สอนด้วยโมเดลทำให้นักเรียนเห็นภาพและตื่นเต้นแอปตัวนี้นะคะเป็นการเล่นกับโมเดลจำลองต่างๆที่เราเปิดเข้ามาแล้วก็สามารถเล่นได้เลยค่ะเพียงแค่เราไปเลือกโมเดลที่เราสนใจโดยกดเข้าไปและเรียนรู้โมเดลเหล่านั้นแต่ละโมเดลจะมีเนื้อหาที่อธิบายทำให้นักเรียนเข้าใจซึ่งคุณครูสามารถใช้คำถามที่เตรียมไว้กระตุ้นการคิดของนักเรียนเพิ่มเติมเข้าไปได้ค่ะจากนั้นลองให้นักเรียนของเราใช้แอปเหล่านี้หาคำตอบจากประสบการณ์จริงแล้วก็จากการเห็นโมเดลนะคะพวกเขาจะเข้าใจในเนื้อหาเหล่านั้นอย่างลึกซึ้งค่ะแอปที่2 Night Sky เปิดโลกดวงดาวให้นักเรียนได้เห็นภาพและเข้าใจเรื่องของดาวดูดาวได้ทุกที่ทุกเวลาตื่นเต้นและสนุกมากค่ะในแอปนี้จะเป็นการพานักเรียนเรียนรู้เรื่องดวงดาวโดยสามารถพานักเรียนไปดูดาวได้นะคะแม้กระทั่งเป็นเวลากลางวันในแอปมีรายละเอียดเกี่ยวกับหมู่ดาวดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และดวงดาวอื่นๆมากมายมีแบบจำลองแบบจัดข้อมูลเต็มให้เลยนะคะนักเรียนสามารถเห็นภาพและเรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะแอปที่3AR Maker เหมาะสำหรับนักเรียนสายเล่าเรื่องวาดรูปสร้างตัวละครจากจินตนาการเล่าเรื่องสนุกสนุกให้คนอื่นฟังค่ะสำหรับแอปนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นแอปที่เรียกว่าใช้งานง่ายมากแค่เราเตรียมรูปภาพให้เป็นคอนเทนต์เอาไว้นะคะแบบที่ว่าตัดพื้นหลังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเข้ามาในแอปแล้วก็นำภาพต่างๆมาเขียนเล่าเป็นเรื่องราวนะคะซึ่งการใช้แอปนี้เราอาจจะให้นักเรียนเนี่ยค่ะเตรียมเขียนเรื่องราวของพวกเขามาเลยเพื่อที่จะมาทำเป็นชิ้นงานเสริมสร้างจินตนาการของพวกเขาได้เลยค่ะแอปที่4 GeoGebra 3D เหมาะสำหรับครูคณิตศาสตร์ทำบทเรียนยากๆให้เข้าใจง่ายนักเรียนตื่นเต้นกับการสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์สำหรับแอปนี้นะคะเป็นแอปที่ครูคณิตศาสตร์จะชอบมากค่ะสามารถสอนคณิตศาสตร์ที่เป็นเชิงนามธรรมเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวได้เลยค่ะโดยที่สามารถใช้สมการคณิตศาสตร์และแก้สมการนั้นให้เห็นเป็นภาพแบบ3มิติได้ด้วยวิธีการใช้งานก็ไม่ยากเลยค่ะแค่เข้าไปในแอปแล้วก็ลองพิมพ์สมการเข้าไปจากนั้นให้ iPad ของเราเนี่ยแหละค่ะสร้างโมเดลจำลองขึ้นมาแล้วเราก็สามารถใช้งานแบบ AR ได้ด้วยนะคะที่5แอปสุดท้าย 3D Bear เล่าเรื่องจากโมเดลสำเร็จรูปมันน่าตื่นเต้นแล้วก็ดึงดูดความสนใจนักเรียนมากค่ะสำหรับแอปนี้นะคะนักเรียนสามารถผสมผสานรูปทรงตัวละครหรือโมเดล3มิติที่ในแอปนี้มีให้เลือกมากมายเลยนะคะโดยที่นักเรียนสามารถนำมาผสมกันเล่าเป็นเรื่องราวตามจินตนาการของผู้เรียนส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนนะคะเน้นให้นักเรียนเนี่ยนำสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมาผสมกับโมเดลในแอปเพื่อสร้างเรื่องราวการเรียนรู้ได้เองง่ายๆเพียงแค่เข้ามาในแอปจากนั้นก็เลือกบทเรียนต่างๆเลือกโมเดลจัดวางโมเดลแล้วก็เริ่มเล่นได้เลยค่ะความสนุกและความหันษาก็จะเกิดขึ้นนะคะต้องบอกเลยว่าทั้ง5แอปนี้นะคะอาจารย์ศรีทดลองใช้มาหมดแล้วประทับใจกับทุกแอปเลยทุกครั้งที่มีการใช้อาจารย์จะเห็นไอเดียแนวคิดจินตนาการของนักเรียนที่นำเสนอมาในชิ้นงานของพวกเขานะคะเซอร์ไพรส์อาจารย์มากค่ะแต่ก็ดีใจที่เห็นพวกเขามีความสุขกับการเรียนนะคะสำหรับคุณครูที่ต้องการจะเติมเต็มไอเดียแนวคิดใหม่ๆก็สามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ Apple Teacher Learning Center นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ดีๆที่ Apple จัดให้พวกเราชาวคุณครูค่ะแล้วก็สำหรับคุณครูที่ชื่นชอบและชื่นชมในเนื้อหาของช่อง Teaching with Happiness นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามพวกเรานะคะขอบพระคุณค่ะ